พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบส.ครั้งที่3ทับ2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานทำทุกทางลดจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้านและผู้ที่คอยรถมารับต้องไม่เห็นการคอยอยู่ตามถนนอีกต่อไปซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวต้องหาวิธีการให้คนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนามทำอย่างไรเราจะลดผู้ติดเชื้อที่อยู่ที่บ้านแล้วคอยรถไปรับหรือไม่ก็ไปคอยอยู่ตามถนนทุกทางจะต้องไม่เห็นภาพนี้อีกต่อไปท่านก็เลยคิดมาเป็นความชอบของทุกหน่วยงานนะครับไม่ใช่กระทรวงทุกอย่างเดียวและหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องหาวิธีการให้ได้ว่าทำยังไงคนเหล่านี้จะมาสู่โรงพยาบาลสนาม